สาเหตุสำคัญที่ไปดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยนะคะกับทางกองสลักพลัสเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำตามวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์คือการขายสลากคือจะต้องให้ผู้ที่ได้โควต้าเนี่ยไปขายให้กับผู้ซื้อโดยตรงแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้โดยตรงอันนี้มีการผ่านทางนี้ทางเว็บไซต์อีกแล้วก็รวมถึงราคาก็ขายเกินราคาด้วยนะคะทีนี้ทางด้านของประธานบริษัทกองสลักพลัสเขาก็ชี้แจงแบบนี้บอกว่าผมไม่ผิดเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนตั้งราคาแล้วก็เว็บไซต์นี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทำให้ราคาลอตเตอรี่แพงด้วยนะคะคุณพันธวัฒน์นาควิสุทธ์ค่ะประธานบริษัทกองสลักพลัสนะคะได้พูดถึงเรื่องนี้ก็บอกว่าที่ผ่านมาเขาก็โดนปรับอยู่เรื่อยๆล่ะค่ะและเขายืนยันว่าเขามีสลากจริงทุกใบเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจในเว็บไซต์เนี่ยพบว่ามีการเบลอบาร์โค้ดเขาก็เลยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปตรวจสอบว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณมีสลากจริงไหมหรือเอาสลากงวดอื่นมาหรือเปล่านี่ก็ต้องมีการไปตรวจสอบต่อไปแต่เขายืนยันว่าสลากที่เขามีเนี่ยจริงทุกใบแต่ว่ารับมาแพงเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้ลอตเตอรี่ราคาต่ำกว่า90บาทเลยรูปแบบก็คือว่าจะมีผู้ค้าที่เขาได้โควต้าเนี่ยนะคะส่งลอตเตอรี่มาให้กับทางเว็บไซต์ให้สแกนเก็บเอาไว้แล้วก็ไปขายกับลูกค้าคุณพันธวัฒน์บอกว่าหลายฝ่ายบอกว่าเราทำให้ราคาหวยแพงยืนยันว่าไม่จริงสาเหตุหลักนั้นอยู่ที่คนขายและคนที่กำหนดราคาคือคนที่มีหวยมือแรกในมือที่อยู่ที่70บาท40ตะตางแล้วมันก็มีการส่งต่อมาจนกระทั่งมาถึงปลายทางแล้วก็มาถึงเว็บไซต์ของเขาที่เขาได้มีการขายในราคา95บาทนี่นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณพันธวัฒน์ประธานบริษัทกองสลากพลัสค่ะอีกส่วนนึงก็จะเป็นของการเช่าบัตรกดลอตเตอรี่มันได้กำไรครับมันได้กำไรเพราะว่าต้นทุนมันมา 70.40เขาก็จะมีการเจรจาเช่าบัตรกดกันพี่มีบัตรกดลอตเตอรี่ใช่ไหมขอเช่าหน่อยปีละ 50,000 ปีละแสนว่าไปทีนี้ลงทุนไปแล้วก็ต้องเอากำไรคืนมันก็ยิ่งอยากจะขายแพงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างว่าแหละครับมันเป็นสินค้าของความโลภคนที่ลูกค้าที่เห็นลอตเตอรี่เนี่ยเขาเห็นตลอดว่าลอตเตอรี่ใบหนึ่งอ่ะราคา6ล้านไม่ใช่ราคา80บาทเพราะฉะนั้นเขายินดีที่จะซื้อทุกอย่างซื้อทุกราคาเพราะถ้าซื้อแล้วไม่ถูกเขาจะซื้อทำไมเขาหวังถูกทุกคนนะครับเช่าบัตรกดเมื่อกี้เช่าบัตรกดแล้วใช่ไหมและอีกสาเหตุหนึ่งสาเหตุหลักแล้วผมก็เคยโดนมาด้วยก็คือแก๊งโกงหวยแก๊งโกงหวยในลักษณะคดีหวยตลาดคดีสมรักคดีสจดำเขาจะไปซื้อลอตเตอรี่ราคาแพงเพื่อมาตกทองซื้อแพงมาขายถูกอย่างที่ผมโดนอ่ะเขาไปซื้อ90มาขายผม75ตอนแรก 10,000 เล่มผมได้10,000 ใบผมได้ผมก็เพิ่มเป็น 20,000 30,000 จนไปถึง 650,000 ใบแล้วเขาก็เอาเงินผมไปเลย98ล้านกรณีนี้ก็เป็นสาเหตุหลักอีกสาเหตุหนึ่งจะเห็นว่าสาเหตุทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คนซื้อเลยอยู่ที่คนขายเพราะคนซื้อไม่ได้กำหนดราคาคือไอ้เรื่องราคากองสลากพัดเนี่ยเป็นต้นเหตุของการทำให้หวยแพงหรือเปล่าเนี่ยนะไม่ใช่ประเด็นนะค่ะคืออธิบายคล้ายๆมังกรฟ้าเลยมังกรฟ้าบอกผมมีแค่2ล้านใบเองนะครับคิดเป็น 2% จะทำให้หวยแพงได้ไงอันนี้ก็เหมือนกันคือถ้าทุกเจ้าเนี่ยอธิบายแบบนี้หมดอ่ะคนนี้2ล้านคนนี้4ล้านคนนี้5ล้านผม5ล้านเองผม3ล้านเองไม่ได้ทำให้หวยแพงแต่ประเด็นคือเอามาขายเกินราคาที่กำหนดขายจริงอะค่ะขายจริงๆเพราะว่าคุณพันธวัฒน์เนี่ยประธานกองสลากพัดเนี่ยบอกว่ารูปแบบธุรกิจเนี่ยไม่ได้ระดมซื้อแต่เอามาขายรับราคาได้ก็ซื้อและจะบวกราคาใบละ5บาทรับสูงสุดใบละ97บาทแบบเนี้ยนะครับมันก็คือการเอามาขายมันเหมือนกับเวลาตำรวจจะไปจับคนขายที่แผงอ่ะขายเกินราคาบอกทำไมงี้คนขายก็จะบอกโหหนูรับมาตั้ง85แล้วจะมาขายพี่80หนูก็ขาดทุนซึ่งอันนี้เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะเพียงแต่ว่าเนี่ยไม่ใช่แผงคล้องคออันนี้เป็นเว็บไซต์แล้วคุณก็ไปรับมือเป็นมือสุดท้ายมาอีกจากคนที่เขาไปรับมามือที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แล้วก็ตกลงราคากันแล้วเอามาบวกอีกเนี่ยก็ขายนี่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องอะค่ะก็คือกฎหมายก็ไม่ขายเกินราคาแต่นี่มีการขายเกินราคาก็ต้องดำเนินคดีกันไปแต่ว่าเรื่องที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับต้นเหตุหรือไม่ต้นเหตุเนี่ยอันนั้นก็หรือแม้แต่จะสาวไปถึงใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่เนี่ยนะคะอันนี้คงเป็นเรื่องที่ต้องมีการทำงานกันต่อไป